ด้วยความมุ่งมั่นและใช้หัวใจของความเป็นเพื่อนมนุษย์นะครับโรงพยาบาลท่าวังผาและโรงพยาบาลน่านจึงได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยฮีโมฟิเลียขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและพัฒนาเครือข่ายผู้ป่วยในชุมชนครับฮีโมฟิเลียหรือโรคเลือดออกง่ายหยุดยากเป็นโรคเรื้อรังตลอดชีวิตถ่ายทอดทางพันธุกรรมมักมีเลือดออกในกล้ามเนื้อผู้ป่วยส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองจึงต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากว่าจังหวัดน่านเราทั้งหมดเนี่ยมีผู้ป่วยอยู่16รายนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีฐานะค่อนข้างยากจนแล้วก็อยู่ในภูมิลำเนาที่ค่อนข้างจะห่างไกลผู้ป่วยโรคนี้เนี่ยจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพเนี่ยจะต้องอาศัยชุมชนช่วยเหลือกันด้วยโดยเสริมสร้างพลังให้ผู้ป่วยครอบครัวสามารถฉีดยาได้ด้วยตนเองติดตามเยี่ยมที่บ้านเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเข้าใจในสภาวะของโรคที่เป็นอยู่ขอขอบคุณมากที่ทางโรงพยาบาลให้โครงการนี้เข้ามาชีวิตผมการเป็นอยู่ของผมก็ดีขึ้นครับที่สำคัญคือเราสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยผู้ปกครองและก็ชุมชนในการที่จะร่วมมือดูแลผู้ป่วยฮีโมฟิเลียและโรคนี้บอกเลยว่าส่วนหนึ่งที่เราได้มีความก้าวหน้ามากขึ้นเนี่ยก็เกิดจากกระบวนการของการพัฒนาคุณภาพที่เราจัดทำขึ้นมาโดยการเรียนรู้แล้วก็ได้รับคำชี้แนะจากสถาบันรับรองมาตรฐานพยาบาลแรงบันดาลใจเล็กๆที่ผลักดันสู่สังคมผู้ป่วยฮีโมฟิเลียเกิดเป็นเครือข่ายของทั้งผู้ให้และผู้รับกลายเป็นทานน้ำใจที่แบ่งปันและเป็นเครือข่ายของสังคมที่ไม่เคยทอดทิ้งกันครับ